โอเคครับเพื่อนๆก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มากับ AI เหมือนเดิมนะครับกับ c o m f y u i นะครับในการสร้างวิดีโอนะครับเรียนแบบนะครับโดยจะมีวิดีโอต้นฉบับไม่ว่าวิดีโอตัวนั้นเนี่ยจะทําท่าทางอะไรนะครับเราจะใช้รูปนิ่งของเราเนี่ยนะครับในการทําท่าทางตามวิดีโอนั้นนะครับเรียกได้ว่าเกือบเหมือนเป๊ะๆเลยนะนะจากที่ผมลองดูนะครับตรงนี้ยกเว้นบางท่าทางที่แบบว่าเอ่ออย่างเช่นนิ้วมืออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ค่อย ตรงเป๊ะเท่าไหร่บางครั้งอาจจะอาจจะไม่ตรงเป๊ะเท่าไหร่อาจจะอยู่ที่การจูนด้วยนะครับตรงนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูนะครับคร่าวๆกันว่า,วามันทํำยังไงนะครับตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งคอมฟียูไก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะผมมีคลิปก่อนหน้าที่สอนการติดตั้งคอมฟ I ยูไแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวว่างๆผมจะสอนในส่วนของการติดตั้งคอมฟียูไเวอร์ชันน2ี่นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นการติดตั้งแบบละเอียดนะครับขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนั้นนะครับนี่คือหน้าเว็บนะของตัว แวน2.2 Anim เม e เป็นโมเดลที่ปล่อยออกมาล่าสุดเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ได้ทดสอบแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็ไปดูรายละเอียดได้นี่คือวิดีโอตัวอย่างนะครับเนาะที่เป็นแวนเอนิเมตก็คือใช้ภาพนิ่งนะครับเรฟเลนซ์เนี่ยให้ทํทาตามวิดีโอต้นฉบับนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทําอะไรกันยังไงแล้วก็ผมมีในส่วนของตัวนะครับสําหรับใครที่ลม ต่ำเหมือนเดิมนะครับแรมน้อยนะครับแรมร์ดจอน้อยนะครับเป็น GGF u เหมือนเดิมนะคใช้งานได้ดีแล้วก็เอ็กพอร์ไตได้ค่อนข้างไวนะครับตรงนี้ครับนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับและนี่ก็คือวิดีโอตัวอย่างที่ผมได้ลองทดสอบมาแล้วนะครับ A Z จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับ ตัวละครก็จะทําตามฝั่งซ้ายมือจะเป็นต้นฉบับจะเป็นต้นฉบับของตัววิดีโอนะครับนะตรงนี้แล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นรูป AI นะครับจะเป็นรูปเปล่านะรูป AI พอเปล่าเลยนะครับอันนี้จะสังเกตว่าเฟรมของฝั่งขวามือรูป AI เนี่ยมันจะช้ากว่านิดนึงนะเพราะว่าเฟรมที่ตัว c o n f i g u ตอรนะปรับไว้แค่16นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าลักษณะท่าทางคุณสังเกตดูว่าเห็นไหมครับ เห็นมือไม่คคล้ายกันแต่นิ้วเห็นนิ้วปะอ่านิ้วอาจจะไม่ชัดเห็นปะแต่ว่าลักษณะท่าทางเหมือนกันเอียงคอเอียงหัวเอียงตัวเหมือนกันยกเป็นมือขวาของเขาเนาะอ่ามือขวาของเขาเนี่ยลงมายกมือซ้ายขึ้นเห็นปะนะครับแต่ว่านิ้วมือยังกำอยู่นะครับมือยังกำอยู่ไม่ได้ไม่ได้ชี้นิ้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารูปต้นฉบับผมไม่มีเป็นแบบนิ้วนะหมายว่ามันกำม,มือมตั้งแต่ต้นฉบับละมันก็เลยอาจจะทําให้ วิดีโอเนี่ยเอ,อ่อเป็นการเนี่ยแต่มีจังหวัดหนึ่งที่ที่ฝั่งซ้ายมือมีการเอามือมาประสานกันใช่ปะ่ะแต่ว่าฝั่งขวามือเนี่ยที่เป็น AI เนี่ยก็เหมือนยกนิ้วขึ้นมาชี้เฉยนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตนะครับลักษณะท่าทางมันไปในทางที่เดียวกันดูปากครับอ้าปากเหมือนกันตามองลงล่างเหมือนกันนะแต่เพียงแค่มือติดแค่มืออย่างเดียวตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปลองหาวิธีเพิ่มเติมดูอีกทีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอีกทีหนึง่ง เห็นไหมครับฉากสุดท้ายฝั่งซ้ายมือหลับตานะครับฝั่งขวามือที่เป็นไอเราก็หลับตาเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยนะครับผมผมตัดอประเด็นแค่อันนี้อย่างเดียวพอก็คือนิ้วมือนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเวิร์กโฟล์กันเลยนะครับนะครับก่อนที่จะดูเวิร์กโฟล์กันนะครับลิงก์ดาวน์โหลดผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีส่องตัวโมเดลที่เป็น G G U F เอาไปวางที่อะไรครับ คอ o ฟียไอโมเดลแล้วก็โฟลเดอร์ของ unit นะครับ u n i น l ต a d นะครับตรงนี้เป็น g g u f นะครับเหมาะกับใครที่ v r a m ต่ำกว่า16 g Hz ลงมานะถ้าใครยังไม่เคยดาวนโหลดก็โหลดมันมีสองแบบคือเป็นในสองตัวเซฟเซนเซอร์ Shift ensor, มี FP 8ด้วยหรือแม้กระทั่ง g g u f ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับตรงนี้เลือกได้ทั้งทั้งคู่นะใช้ได้ทั้งคู่เลยแล้วก็ในสองตัว VAE แวน2.1 ยังคงใช้ของ2.1อยู่เนื่องจากมันยังคงเสถียรอยู่นะครับตรงนี้ใครที่มีแล้วก็ไม่ต้องโหลดเพิ่มพูดได้ง่ายโหลดเพิ่มแค่ GUF ตัวบนพอนะครับนะครับหลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลด Work f l o w ผมที่แปะไว้ใต้คลิปแล้วเนี่ยนะครับก็ทําการ Import เข้ามาแต่ก่อนที่จะ Import นะผมบอกก่อนเลยนะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัปเดตในส่วนตัวคอมฟีไวนะก็คือไปที่ Manager นะครับจากนั้นให้มาเลือกตรงนี้นะนะครับตรงนี้เป็น night nighty version แบบนตี้เวอร์ชันตอนแรกมันอาจจะเป็นตรงนี้ใช่ให้ปรับเป็น version. น T ตี้เวอร์ชันให้ใช้เวอร์ชันก่อนนะครับเดี๋ยวคอมฟิวไอเขาจะน่าจะมีในส่วนของตัวอัปเดตเวอร์ชันสเตเบิลตามมาทีหลังอันนั้นค่อยอันนั้นก็ไม่เป็นไรเราเราอัปเดตใช้งานก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่อัปเดตอ่ะมันจะใช้บางโนดไม่ได้โดยเฉพาะโนดแวนวิดีโอจะใช้ไม่ได้เพราะมันเพิ่งปล่อยตัวปล่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกมานะแต่ถ้าหลังจากนี้หลังจากที่ผมทาคลิปอาจจะเลยเป็นหนึ่งสัปดาห์หรืออะไรกอด็ดีมันอาจจะสามารถใช้งานได้เลยก็ได้นะครับตั้นก้ากน, er นะกนีจนั้นกดดอนะัปเต แล้วก็รีสตาร์ททีหนึ่งนะครับก็จะใช้ได้เลยนะครับโอเคทีนี้ไปที่ Import เลยนะไฟล์นะครับแล้วก็ open นะ Open Workflow ที่ผมได้ทําการแปะให้นะลิงก์นะนะครับโอเค Import มาจะเจอประมาณนี้แอนก็จะมีรูปติดมานะตรงนี้ที่เจ้าของที่เขาทำนะนะครับตรงนี้นับของความแตกนะนับเขาก็ได้แบ่งปันในสองตัวเวิร์กโฟมาครัวผมก็มาแบ่งปันเพื่อนต่อนะเพื่อลองการใช้งานดูทั้นี้ผมขอเคลียร์เมดไวก่อน นะครับโอเคมาพูดถึงตัว Workflow ก่อนเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจัดการเกี่ยวกับพวกอัปโหลดวิดีโอต้นฉบับนะครับกดอัปโหลดตรงนี้ก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการจะให้รูปภาพทําตามนั่นเองนะครับเป็นเป็นวิดีโอต้นฉบับนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนตัวตรงนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับเราทําการสั่งรันมันถึงจะขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไว้จับหรือดีเทคในส่วนตัว ละครหรือรูปหรือตัวคนรูปสัตว์อะไรต่างๆมันจะมันจะดีเทคสีเขียวคือให้ให้มีการเคลื่อนไหวนะให้จับส่วนการเคลื่อนไหวส่วนสีแดงเนี่ยก็คือไม่จับสีแดงสังเกตเขาเอามาไว้ตรงมุมเห็นไหมครับเพราะว่าตรงมุมเนี่ยแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปจับนั่นหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เป็นแบบนิ่งๆเหมือนตุ่มุมนี้เขาจะไม่จับเขาจะจับเฉพาะสิ่งเคลื่อนไหวซึ่งตามรูปนี้นะตามตัวอย่างคร่าวๆนี้ก็ตามแมสตัวเนี้ยคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นรูปคนก็แน่นอนตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหัวคนนเป็ส่วน ท้องหรือขาอะไรเงี้ยประมาณตรงเนี้ยนะมันก็จะเป็นส่วนที่เราขยับตัวอยู่แล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเซกเมนต์นะเซกเมนต์ก็คือเป็นการจับในส่วนของตัวเอ่อจับจากตรงเนี้ยจับจากแมสตัวเนี้ยให้จับเฉพาะการเคลื่อนไหวที่อยู่ในโซนตรงนี้ดังนั้นมันจะแมสยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนผมสั่งรันสตาร์ทอะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีกนึงตอนนี้มันยังไม่ขึ้นมันจะขึ้นตอนที่เราสั่งสตาร์ทเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรยังไงนะครับจากนั้นก็จะวิ่งมาที่เอ่อเฟสอิมเมจก็คือจับดักจับหน้า นะครับอันนี้คือหน้าใบหน้าคนมันจะ,จะดักจับใบหน้าโดยเฉพาะเลยดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ารูปที่เราจะเอาไปเป็นเรฟเลนซ์เนี่ยหน้าตาจะอยู่นิ่งๆไม่อะไรอันเนี้ยอ้าปากขยับปากตามเลยนะครับขยับตากระพริบตาตามเลยอย่างที่ผมเปิดตัวอย่างให้ดูเห็นไหมคือตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็คือทั้งร่างกายมันจะเป็นเหมือนกระดูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูคือตอนต,ต,ตอนเจนถึงจะเห็นนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับส่วนตรงนี้คืออัปโหลดรูปภาพนะครับรูปภาพ เรฟเลนก็คือตัวที่เราจะให้ไปทำตามตัววีดีโอต้นฉบับนั่นเองนะครับผมเติมผมเพิ่มเติมนิดนึงนะตรงนี้เนี่ยนะครับในที่ผม Import มันเนี่ยเป็นเป็น w o r k f กโฟร์ดมันจะเป็น33นะครับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คือเฟรมที่เอามาหารกันกันกบตัวนี้เฟรมเรท a p s 16สนะครับสังเกตว่าเพื่อนๆสมมตินะเพื่อนๆไปโหลด workflow ของใครก็ตามแล้วเอามาทำวิดีโอสังเกตว่าเฮ้ยทำไมมันได้แค่2วิวิ อะไรเงี้ยได้แค่นี้ตลอดเลยทั้งๆพี่ดอจะยาวแค่ไหนก็ตามมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเพื่อนๆเอาตรงนี้มาหารนะสามสามอันนี้ก็สอนเพิ่มเติมนะครับจะได้เป็นความรู้เพิ S <S ่มเติมไปนะเผื่อนาคนเพื่อนๆเอาไปใช้เองหรือเอาเวิร์กโฟคนอื่นมาลองเทสดูอะไรเงี้ยก็จะได้รู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองสามสามหารสิบหกจะเท่ากับสองสองก็คือสองวินาทีนะมันจะเป็นหลักการคูณนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันอะไรยังไงนะไม่ค่อยถนัดเรื่องไอ้ตัวเฟรมเพอร์วินาทีอะไรทั้งหลยไม่ค่อยขี้น ท่านเพื่อนอยากได้วิดีโอ5วินาทีควรจะเป็นนะครับ81นะไปสังเกตเวิร์กโฟร์เก่าๆผมได้แวนวิดีโอต่างๆผมก็ตั้งที่81สแ,แตนดาร์ดนะก็จะเป็น5วินาทีใช่ไหมปดอฐาน16หเนี่ยประมาณ5วินาทีถ้าอยากได้10ก็บวกเข้าไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแต่อย่าลืมครับว่ายิ่งบวกเยอะวีแลมมันอาจจะเต็มแล้วมันอาจจะเออร์เลอร์ประมาณว่าเฮ้ยแจ้งว่าวีแ m มเต็มอะไรอย่างเงี้ยอ่าตรงนี้ถ้าเกิดใครจะสายจริงจังแบบว่าเอาแบบยาวๆชัดๆเงี้ยผมแนะนํา นู่นเลยครับ4090 5090น่ะระดับท็อปเลยคลาสจอสูงน่ะได้แน่นอนอันนั้นแหะยาวๆเลยหรือไม่ก็ RTX หกพันโปรไปเลยนะครับถ้าเกิดใครใส AI นะนะครับตรงนั้นโอเคเอ่อต่อไปก็เป็นโหลดโมเดลเนาะตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ GGUF นะครับนะตรงนี้ GGUF ก็เลือกที่โหลดมาเป็น Van Image นะครับ Q5 ของผมเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช้ของเดิมนะครับ AP8 UMT5 นะครับเอ่อ VAE แวนสองจุดหนึ่งนะตรงนี้เพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพิ่มเติมให้มันจะชื่อว่าเอ่อ ไล์ Light X 2V นะครับเป็นส่วนของตัวเป็นตัวไหนตัวนี้นะครับมันจะเป็นลอล่านั่นเองนะทำให้ภาพมันดูรักษาคงรักษาคุณภาพของภาพไว้ไม่ให้ภาพไม่ให้ไม่ให้ใหน้ามันบิดเบีอยนไปอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ s ซตเ e t นชั่นนะครับถ้าเป็นออโต้ก็ให้ดิสเ b l บไปเพราะว่าผมไม่ได้ติดตั้งเซตเอเจนชั่นแต่ถ้าเกิดใครมีเซตเ t เจนชั่นก็แนะนำให้เปิดนั่นแหละ มันจะช่วยเรื่องสีความสว่างสดใสของวิดีโอที่เจนออกไปแล้วก็ความเร็วในการเจนวิดีโอแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยก็มันติดตั้งยากผมเคยลองติดตั้งแล้วมันติดตั้งอะไรทับซ้อนเยอะมากมากเลยดิสเบิร์นไปเลยตัดปัญหาไปนะครับแล้วก็หลังจากที่ด i s เบิร์นไปลองเจนดูก็ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะก็ได้อยู่นะนะครับมันก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะก็ถือว่าใช้ได้ตรงนี้ก็เป็นเทคพรคอมเราถ้าเป็นรูปคนนะครับก็เอ่อถ้าเป็นผ็ผู้เป็นผู้ชายก็อแมนอิ d a ดนซิ่ง เป็นผู้หญิงก็ a girl use dancing ถ้าเป็นสุนัขก,ก็อาจจะเป็น a dog นะ u s dancing หรือ walking อะไรเงี้ยพยายามอธิบายว่าไม่ต้องอธิบายยาวนะแค่อธิบายว่าเขาทําอะไรอย่างนี้ dancing ก็คือมีการเต้นถ้า walking ก็คือเป็นการเดินนะครับหรือ talking อะไรก็เป็นการพูดแล้วก็การขยับไม้ขยับมืออารมณ์แบบนั้นนะประมาณแบบนั้นนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น case sample สุดท้ายนะครับสเต็ปอยู่ที่6พอนะครับตรงนี้นะครับู้ขับรดเร็วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผลลัพธ์ออกมานั่นเองนะครับอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆนะครับอาจจะเสียเวลาไปหน่อยแต่ว่า แน่นอนครับว่ามันเป็นความรู้นะเพื่อนๆควรจะรู้เอาไว้ตรงนี้เพื่อที่ไปต่อยอดกับตัวเองได้นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับโอเคครับและนี่ก็คือตัวที่ผมลองนะครับรันดูนะก็มีการนําภาพภาพนิ่งจะเป็นภาพนี้นะนะภาพนิ่งจะเป็นภาพนี้นะเข้ามานะแล้วก็มีการเข้ากระบวนการ resize image นะครับอ่า resize image ก็คือปรับความกว้างความสูงนะครับตรงนี้จากนั้นก็จะเป็นวิดีโอต้นฉบับ นะวิดีโอจน้นฉบับตัวอย่างจะเป็นประมาณนี้เนาะนะแต่อันนี้มันสั้นนะมันจะไม่เต็มนะครับตรงนี้มันจะแสดงแค่ตัวอย่างเฉยนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไว้ผมเอาประมาณ5วินาทีนะครับผมก็ตั้งตัวเฟรมเนี่ยเป็น81จากนั้นตัวนี้คือตัว Detect นะ Point Editor เอาไว้แก้ไขได้เพื่อนสามารถลากได้นะแล้วแต่เรานะครับแต่ตรงนี้ผมก็แนะนำว่าถ้าเป็นเ,เป็นรูปคนยืนอยู่เนี่ยก็จะประมาณนี้เนี่ยกลังดี เพราะว่าตรงเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนหัวนะครับเลขก็เลขศูนย์นี่เป็นส่วนตัวแล้วก็แล้วก็ศูนย์สีแดงนี่เห็นปะมันจะเป็นเหมือนอย่างเช่นพวกวัตถุหรือผนังหรืออะไรก็ตามที่มันไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับดังนั้นไอตัว AI เนี่ยโมเดลก็จะดีเทคแค่จุดสีเขียวที่เราให้มีการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็วิ่งเข้าระบบตัวเอ่อแมสนะครับแมสผ่านตัว แซมทูโมเดลก็คือแมสให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ผมกดหยุดไว้เปิดให้ดูนะครับจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นปะเห็นไหมมันจะไม่ดีเทคพวกกําแพงหรืออะไรเห็นปะเพื่อคือผมใส่สีแดงไว้เห็นไหมนะครับนะตรงนี้แล้วก็ดีเทคแค่ตัวคนก็คือนี่เองเห็นปะเขียวทั้งสองจุดก็จะเป็นรูปคนประมาณนี้นะอันนี้คือแมสจากนั้นเ จากนั้นเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปดีเทคหน้าตาเพราะว่าตรงนี้คือมันมีข้อดีคือเวิร์กโฟตัวตนี้คือข้อดีคือมีการดีเทคหน้าตาก็คือดีเทคเฉพาะใบหน้าให้รูปภาพเนี่ยรูปภาพเนี่ยเนี่ยรูปภาพเนี่ยมีการทําหน้าทําตาเหมือนกับตัวเอ่อวิดีโอต้นฉบับนะครับตรงนี้มันก็จะได้ดูแบบเป็นธรรมชาติหน่อยถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดวิดีโอมีการยิ้มหรือว่าหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ดีเทคหน้าเนี่ยเวลาคุณเอ่อใช้มีการ ทำให้ให้รูปภาพเนี่ยทาตามวิดีโอใช่ปะ่ะหน้ามันก็จะนิ่งๆเลยนะครับนิ่งๆลอยๆเลยแต่ว่าตัวขยับแต่ว่าหน,น้านิ่งๆมันก็ดูไม่ค่อยสมูทใช่ไหมดูไม่สมจริงดังนั้นดีเทคหน้าด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวการใช้ DWPost นะครับก็คือใช้เป็นในส่วนของตัวกรองจากตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นประมาณว่าอันนี้คือแขนแล้วก็ตัวมีการขยับเห็นปะ่ะนะตร,ตรงสองข้างนล้นก็เป็นแขน,นอย่างน้อยก็รู้ว่ามีการยกแขนพับแขนขึ้นอะไรเงี้ยส่วนตรงนี้ก็เป็นหัว อะไรประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็วิ่งเข้ามาที่ตัวโมเดลใช่ไหมนะครับ GGF u Take Encoder นะครับแล้วก็ VAE นะครับแล้วก็ Lora นะจากนั้นก็เสเสด e x เ e นชั่นปิดไปนะแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ตัว Van to Video นะครับพอ Van Video มาปุ๊บวิ่งเข้า Take อ่อ t e c h พร้อมนะครับวิ่งเข้าโมเดล Sampling อยู่ที่8.0เพิ่มความสว่างไม่ให้มันมืดไปนะครับแต่ถ้ามันมืดไปก็เพิ่มได้นะครับแต่ยิ่งเพิ่มมันอาจจะช้านะ จริงนะปรับประมาณนี้แหละกำลังดนะีแล้วก็วิ่งเข้าในส่วนของตัวเคแซมเปสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นสเต็ปที่6นั่นเองสเต็ปอยู่ที่6พอนะถ้าปรับสูงความละเอียดเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันชา้าแต่ปรับ6กําลังดีนะครับแล้วก็ดีโค้ดเป็นวิดีโอก็คือตรงนี้ที่เ,เพื่อนๆเห็นเนี่ยเห็นปะอะเดี๋ยวผมเปิดเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งนะกับต้นฉบับโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะดูผลลัพธ์นะครับรูปฝั่งซ้ายมือเป็นวิดีโอต้นฉบับ ฝั่งขวามือเป็น ai เจนมานะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต่างกันมากแค่ไหนหรือใกล้เคียงอะไรประมาณไหนนะครับตรงนี้นะ่ะเป็นไงได้ไหมนะผมว่าได้นะนะครับอันนี้ผมเจนแค่ประมาณ5วินาทีนปมันก็จะจบที่ประมาณ5ดูนะนะครับดูอีกทีนะ จะเป็นประมาณนี้ครับดูสโลว์โมชั่นอีกทีนะครับเราตงเกตว่าแขนเขาก็มาทรงเดียวกันนะครับการเอียงตัวเหมือนกันมือเอ่อจากต้นฉบับเนี่ยนะครับจากต้นฉบับเนี่ยมันจะจับอยู่ที่ตรงนี้ว่าเส้นผมใช่ป่ะแต่อันนี้เพี้ยนไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คิเลนะครับอ่าเนี่ยขยับตัวลงแล้วก็ขยับตัวขึ้นนะครับอ่ามีการถอยหลังออกไปเหมือนกันแล้วก็มีการยิ้ม่ก็ถอยมาปุ๊บ อ่าเห็นไหมยกแขนขวามาเหมือนกันเลยหลังจากที่เขากำมือมันก็จะไม่กำมือแล้วแต่ว่ามือก็อาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่ามันกำมือไงอ่าอีกอนก็จะจินตนาการว่าจะกางมือออกอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวถ้าเป็นรูปที่แบบเป็นเห็นมือชัดเจนที่ไม่ได้กำมืออันนี้อาจจะดูดีขึ้นมากกว่านี้นะครับตรงนี้นะก็ขยับมามีการยกแขนไปทางหลังข้างหลังเห็นปะเห็นไหมยกแขนไปข้างหลังเหมือนกัน แหมแล้วก็ยิ้มเหมือนกันมืออันนี้เขากำมมือตั้งแต่ตอนรูปนะนะแต่เมือ่อแต่รูปต้นฉบับเนะี่ยไอตัววิดีโอต้นฉบับเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามือออกจากตัวผมนะแต่ตรงนี้มันก็ยังคงจําจําในตัวตัวภาพต้นฉบับอยู่นะแต่ผมดูแล้วเนี่ยไม่ขี้เหร่ดูเขาทิ้งมือนนะเห็นไหมเห็นไหมทิ้งมือเหมือนกันเลยปึ๊บแล้วก็ยกมือขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูอีกอีกอันนึงนะครับตรงนี้ก่อนที่จะสรุปกันนะครับนะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกัน จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูช้าๆนะครับเดี๋ยวดูช้านะนะก็จะเป็นการเดินก้าวขาเท่ากันแล้อันนี้เป็นไฟดับคือเขาใช้แบ็กกราวหรือส่วนทั้งหมดองค์ประกอบทั้งหมดของตัวต้นฉบับเลยนะเอาแค่ตัวรูปคนมาเนะี่ยก้าวขาเหมือนกันเลยเนะีแทบพร้อมกันเลยเห็นปะมีเงามีอะไรเหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็จังหวะนี้เขาหันหน้ามาหมเห็เลนป่ะวิดีโอเรื่อง e ล่นนะดทูโทษทีเป็นวิดีโอต้นฉบับนะแต่รูปเนี่ยจะหันหน้ามาช้ากว่านิดหนึ่งแล้วก็หันมาแป๊บเดียวแล้วก็หันกลับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นคนที่เป็นนี่ปะ่ะแบ็กเกาว้าหลังปะ่ะก้าวขาเหมือนกันเท่ากันหมดนั่นหมายว่าเขาไม่ได้ลบหรือไม่ได้แก้ไขอะไรเกี่ยวกับแบล็กเาลเลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยตรงนี้นะนะครับ หรือแม้กระทั่งนะครับผมผมบอกเลยว่าเอาไปต่อยอดกับกรณีที่สมมุติเป็นคุณเองใช่ป่ะอันนี้ผมแนะนํานะเผื่อใครจะไปทําเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามคุณก็อัดวิดีโอคุณเนี่ยกําลังพูดเป็นเสียงคุณเลยนะอาปากอะไรให้ชัดเจนในในการพูดอะนะแล้วคุณเอาวิดีโอคุณนะอ่ะอัปโหลดไปแล้วก็หารูปเป็นเรฟเลนซ์ไปเป็นรูปผู้ชายคนอื่นก็ได้หรือรูปหรือเป็นรูปผู้หญิงได้ก็อะไรก็ว่าไปนะครับอ่าแล้วคุณลองดู เขาจะอ้าปากเหมือนคุณเป๊ะแต่ทีนี้แต่ว่าเสียงก็จะไม่มานะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่วิดีโอไม่มีเสียงดังนั้นเสียงไม่ยากเสียงคุณก็ใช้ AI เหมือนเดิมหลักการเดียวกันเลยใช้ AI ในการเจนเสียงมา,าให้มันตรงกับคําพูดปากจังหวะที่คุณพูดเท่านั้นเองตรงนี้ก็ลองไปต่อยอดกันดูแล้วกันตรงนี้นะครับโอเคก็หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยทีมคันอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใ,ใหม่จากผมนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ